ขยะเป็นปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้ดำเนินโครงการ Care the Well ขยะล่องหนมาตั้งแต่ปี2562โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตรกว่า40องค์กรบริหารจัดการขยะเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและได้ขยายการบริหารจัดการขยะไปสู่ภาคชุมชนกว่า3ปีที่ผ่านมาโดยร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนได้แก่บริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนร่วมกันเดินหน้าสถานีขยะล่องหนแอดชุมชนคุ้งบางกระเจ้าสถานีขยะล่องหนณชุมชนคุ้งบางกระเจ้าโดยตั้งอยู่ที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการแหล่งท่องเที่ยวทุกที่มีคนก็มีขยะอันนี้ก็คือขยะที่มากับคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร้านอาหารดังๆคนเข้าเยอะแต่วันๆหนึ่งเนี่ยเศษอาหารเปียกเนี่ยมากมายตอนนี้ก็คือไปรับเฉพาะเศษอาหารเปียกจากเฉพาะร้านอาหารอย่างเดียวเดือนหนึ่งก็40กว่าตันแล้วก็เอาเศษอาหารนี้มาทำปุ๋ยอันนี้คือที่ทางวัดเอามาช่วยจัดการให้ทางวัดจักแดงก็เลยมีการอบรมให้ความรู้กับประชาชนสร้างจิตสำนึกให้เกิดการแยกขยะพอคัดแยกเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยความปลอดภัยในการบริหารจัดการขยะก็เกิดขึ้นแล้วก็ขยะนั้นก็ได้รับการเอาไปรีไซเคิลได้แล้วก็การที่จะขนขยะไปทิ้งก็ลดลงตามลำดับในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยขยะมีหลายครั้งไม่กล้าไปเก็บกันพอไม่กล้าไปเก็บเกิดอะไรขึ้นขยะตกค้างทำยังไงให้คนมั่นใจวิกฤตเหล่านี้ทางวัดก็หาทางออกก็เอาน้ำยาฆ่าเชื้อให้ฉีดพ่นขยะพอน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดพ่นขยะแล้วผู้คนก็กล้าจับขยะทำให้ชาวบ้านกล้าคัดแยกขยะแล้วก็จัดการขยะเป็นไปได้ดีแล้วก็ของต่างๆที่ทางสถานีขยะล่องหนเอามาช่วยทางวัดก็เอาไปแจกจ่ายให้กับประชาชนบ้านที่ติดโควิดเพราะนั้นก็สถานีขยะล่องหนก็ได้ช่วยหลายอย่างเกี่ยวกับการช่วยเหลือในช่วงโควิดสถานีขยะล่องหนรวมพลังมหาชุมชนคุ้งบางกระเจ้าช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัวในการจัดการขยะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสื่อกลางที่ชวนพันธมิตรภาคเอกชนอย่างบริษัทสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนมาร่วมขับเคลื่อนในโครงการสร้างคุณค่าให้ชุมชนภายใต้แคมเปญเก็บแยกแลกเร็วด้วยการให้ชาวบ้านสะสมคะแนนแลกขยะโดยใช้ขยะ6ประเภทได้แก่ขวดคุณขวดใสถุงใสเศษผ้าขวดแก้วโดยได้เพิ่มขยะเศษอาหารเข้ามาในปี2566ที่สามารถนำมาแลกสินค้าอุปโภคบริโภคจากบริษัทในเครือพันธมิตรอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแปรงสีฟันยาสีฟันเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรวมทั้งให้ความรู้กับชาวบ้านได้ตระหนักรู้ถึงการคัดแยกขยะโดยขยะส่วนหนึ่งในชุมชนจำนวน 25,000 กิโลกรัมได้เข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์ที่กลับคืนสู่ชุมชนอาทิผนังอาคารหอพระไตรปิฎกผ้าไตรจีวรเก้าอี้และอีกหลายสิ่งที่อยู่ภายในวัดจากแดงซึ่งการสร้างระบบสถานีขยะล่องหนเป็นกลไกการลดค่าครองชีพในชุมชนคุ้งบางกระเจ้ามานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 จนถึงปัจจุบันสถานีขยะล่องหนที่คุ้งบางกระเจ้าเนี่ยถ้าเป็นคำปัจจุบันเนี่ยจะเป็นคำว่า local economy ชาวบ้านมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นจนถึงจุดสุดท้ายของกระบวนการในเรื่องของการแยกขยะในการส่งขยะมานะคะแล้วก็จะได้รับสิ่งที่เป็นส่วนตอบแทนในบางส่วนเพื่อให้เห็นว่าขยะเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอามาทำงานต่อได้เอามารีไซเคิลได้อัพไซคลิ่งได้แต่ในการพักธุรกิจก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวิธีคิดเนี้ยอย่างเช่นสหพัฒน์เข้ามาก็จะมีของมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคหรือว่าโอสถสภาที่เข้ามาเป็นอีกโหนดหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมการแยกขยะขวดแก้วแล้วก็นำมาสู่การรีไซเคิลตัวพันธมิตรใหม่ๆอย่างเช่นโรงพยาบาลพรินซ์สุวรรณภูมิก็เข้ามาขยายผลเอาเรื่องของสุขภาพเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบนี้มันทำให้ความสัมพันธ์หรือว่าแนวทางการทำงานเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันบริษัทสหพัฒน์ก็มีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วในการที่จะ
ให้เกิดการบริโภคอย่างยั่งยืนในสังคมนะคะในประเทศไทยจริงๆอยากให้โครงการนี้ขยายต่อไปทั่วประเทศเลยเชื่อว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมอะค่ะมันทำได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายนักแต่ละเดือนเนี่ยค่ะเราก็มีการคุยกับทางวัดจักแดงกับทางตลาดหลักทรัพย์นะคะเสมอๆว่าสินค้าอะไรที่ผู้บริโภคในชุมชนต้องการจากการเอานำขยะมาแลกนะคะแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะช่วยในการลดค่าครองชีพของชุมชนได้มากที่สุดรู้สึกดีมากกับโครงการนี้ค่ะคิดว่ามันได้ประโยชน์ในวงกว้างแล้วก็ทางตลาดหลักทรัพย์กับวัดจักแดงเนี่ยก็แอคทีฟมากในการดำเนินการสิ่งนี้ตลาดหลักทรัพย์นะพาของเหล่านี้นะจากหลายบริษัทมาร่วมเพื่อให้ชาวบ้านได้มาแลกระหว่างขยะกับของใช้ภายในบ้านเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะทุกชนิดแล้วก็เป็นการสร้างนิสัยดีๆให้กับตัวเราเองโครงการเนี่ยผ่านเข้ามาถึงปีที่3แล้วก็ลดขยะได้แต่ละปีเนี่ยมันก้าวกระโดดปีแรกอยู่ที่ประมาณแค่ 4,000 เกือบ 5,000 กิโลหมายถึงว่าทุกส่วนที่ลดได้นะคะปีที่2ประมาณเกือบ 20,000 แล้วปีนี้ 65,000 70,000 ก็คือขึ้นมาก้าวกระโดดมากๆเลยเวลาเรามีรถแห่เราก็เป็นรถไฟฟ้านะคะแห่ไปเพื่อจะรับขยะที่บ้านของชาวบ้านเนี่ยทุกคนก็รอเพราะว่าเป็นผู้สูงอายุอาจจะไม่สะดวกในการที่จะนำขยะมาที่วัดก็กลายเป็นอะไรที่เป็นวัฒนธรรมเดียวกันที่ชุมชนเองเนี่ยเขาเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมกับเรานะในเรื่องของขยะและของเสียเขาก็ตื่นร้อนแล้วก็เก็บไว้รอแลกด้วยแลกของได้แลกมามาได้แลกน้ำยาปรับผ้านุ่มแลกอะไรได้มากมายในขณะนี้เขาก็รู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในเรื่องนี้มันก็เลยทำให้ขยะที่นำมารีไซเคิลอ่ะมันเพิ่มขึ้นมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาก็จะมีทั้งขวดคูนขวดใสถุงร้อนถุงแกงขยะที่เป็นผ้าแล้วปีนี้เราก็เพิ่มขยะอินทรีย์ที่มาจากเศษอาหารซึ่งพระอาจารย์ท่านก็มีเครื่องในการที่จะทำให้กลายเป็นปุ๋ยแล้วก็กลับไปที่ชาวบ้านอีกทีนึงมันก็ยิ่งทำให้เราเองในฐานะคนไกลหรือเป็นภาคธุรกิจเราก็ยิ่งยินดีที่จะเข้าไปร่วมพัฒนาแล้วก็ทำงานต่อกับทางพื้นที่เพราะว่าทางวัดเองก็แอคทีฟมากถ้าเราเรียนรู้จริงๆมันจะมีหลักการทางศาสนาพูดด้วยซ้ำไปว่าความสะอาดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวินัยของพระเองของคฤหัสถ์ในการที่เราจะอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล3ปีที่ทางวัดเข้าร่วมโครงการสถานีขยะล่องหนแอดชุมชนชาวบ้านที่เคยเข้าร่วมตั้งแต่ปีแรกจนทั้งปัจจุบันเขามีความรู้สึกว่าขยะที่เขาเก็บอ่ะมันสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนเป็นของที่ใช้กินใช้ในบ้านเรือนได้ปัญหาส่วนใหญ่ของโครงการนะคะที่เกิดขึ้นปกติอ่ะมันจะเป็นโครงการที่3เดือนหรือครึ่งปีเต็มที่ก็คือ1ปีแล้วก็จะหายไปแต่อันนี้เป็นโครงการต่อเนื่องค่ะซึ่งทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าเออเราช่วยเขาจริงๆค่ะโครงการสถานีขยะล่องหนแอดชุมชนโดยโครงการแคดเวลของตลาดหลักทรัพย์ค่ะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะให้กับชาวบ้านคนในชุมชนในตำบล6ตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มีโครงการดีๆนี้ให้กับคนในชุมชนค่ะขอบคุณค่ะพอได้มาทราบหรือว่าเรียนรู้จากทางวัดจักแดงได้ให้ข้อมูลการอบรมและยิ่งมีทางตลาดหลักทรัพย์เป็นสปอนเซอร์ให้ความร่วมมือมันก็เกิดเป็นเครือข่ายอะค่ะการคัดแยกหรือการจัดการมันก็ง่ายขึ้นความร่วมมือร่วมใจกันทั้งภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตรได้แก่บริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนและบริษัท Principal Capital จำกัดมหาชนรวมทั้งวัดจากแดงและคนไทยชุมชนคุ้งบางกระเจ้าคือพลังที่ทำให้เห็นว่าขยะล่องหนสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบการจัดการขยะให้กับชุมชนอื่นๆต่อไปกำจัดคำว่าขยะให้หายไปร่วมหาทางใช้ให้ถึงที่สุด